สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเขาสำนึกผิดบ้างไหมที่ทำให้คุณเสียใจ มาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้คนที่เคยทำให้คุณเสียใจเขาสำนึกผิดหรือยังเขาสำนึกผิดบ้างไหมนะคะมีแต่ดาบมีแต่ไพ่ดาบถามว่าสำนึกผิดไหมเอาจริงๆนะดูเหมือนไม่ค่อยสำนึกผิดสักเท่าไหร่ไม่ค่อยสำนึกผิดสักเท่าไหร่ใจจริงของเขาอะนะคะเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขารู้ว่าเขาผิดแหละจริงๆในส่วนลึกรู้ดีทุกอย่างเข้าอกเข้าใจทุกอย่างรู้ว่าคุณเจ็บยังไงรู้ว่าคุณเสียใจยังไงรู้ว่าเขาทำอะไรรู้ว่าเขาผิดรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันทำให้คุณเจ็บยังไงทำให้คุณเสียใจยังไงเนาะรู้ว่าตัวเองก็รู้ว่าผิดอะแต่ไม่ยอมรับผิดสักเท่าไหร่ดูเหมือนเขาอะจะไม่ค่อยยอมรับผิดนะคะแล้วเขาก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนหลอกตัวเองอะว่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่อะไรแบบเนี้ยมันช่วยไม่ได้นี่อารมณ์ประมาณว่าก็ช่วยไม่ได้นี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เจ็บไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เสียใจนี่ฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆฉันก็ทำปกติอ่ะไม่รู้แหละว่าเขาไปทำอะไรไว้แต่ว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดที่เขาทำอ่ะมันเหมือนแบบก็ช่วยไม่ได้นี่ที่คุณเสียใจเองอะไรแบบเนี้ยเขาทำอะไรอะแต่อันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะคิดนะแต่ในใจลึกๆเลยอะเขารู้ว่าเขาผิดแล้วเขาก็เครียดด้วยถึงจะแบบแสดงออกเหมือนกับว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฉันแบบฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆอะฉันก็ใช้ชีวิตของฉันปกติฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยจะอะไรนักหนาอารมณ์นี้แต่จริงๆแล้วเครียดอยู่เหมือนกันเครียดนะคะว่ารู้แหละว่าทำไม่ถูกรู้ว่าไม่ควรทำก็คิดหนักคิดมากแต่พยายามเก็บมันเอาไว้เก็บความเครียดเอาไว้เก็บความกังวลใจเอาไว้และแสดงออกด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันโอเคฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีฉันไม่สนใจหรอกอะไรแบบเนี้ยแล้วถามว่าจะง้อไหมไม่ง้อด้วยนะแต่เขาจะเอาชนะคุณเขาอยากจะเอาชนะคุณเขาไม่อยากเป็นฝ่ายง้อเขาจะรออยู่เฉยๆเขาจะรออยู่ตรงนี้รอให้คุณกลับมาหาเขาเองแ
ทั้งๆที่รู้ตัวรู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างในส่วนลึกเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดสรุปก็คือไม่ค่อยสำนึกนั่นเองยังไม่ค่อยสำนึกแต่ถ้าถามว่ารู้ตัวไหมจริงๆรู้ตัวแล้วก็มีความกังวลมีความเครียดมีความคิดมากแต่ก็ยังพยายามหลอกตัวเองว่าไม่หรอกฉันไม่ผิดแสดงว่าคนคนนี้อีโก้สูงนะอีโก้สูงมากเลยอะแบบว่าไม่ยอมอะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมทางที่รู้ว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ยอมเป็นคนผิดสรุปนะคะก็คือถ้าคุณรอให้เขามาง้อเนี่ยยากเขาคงไม่ง้อเขาคงไม่ยอมง้อแต่เขาอะรอให้คุณกลับไปเองเนี่ยแล้วรอได้ด้วยคือต่อให้เครียดแค่ไหนต่อให้เขาชอบคุณมากแค่ไหนเขารู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนรักคุณมากแค่ไหนเขาจะไม่ง้อเขาจะรอให้คุณกลับไปเองเขาอยากเป็นผู้ชนะถึงต้องใช้ความพยายามความอดทนพยายามที่จะนิ่งอดทนที่จะไม่ง้อเพื่อที่จะได้ชนะคุณเพื่อเป็นผู้ชนะเพื่อให้รู้สึกว่าเห็นไหมฉันไม่ผิดเพราะคนไม่ผิดก็ไม่จำเป็นต้องง้ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ